สำหรับคนพิการอย่างผมถ้าไม่มีพระองค์ท่านผมก็คงไม่มีค่าไม่มีงานไม่มีอาชีพพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทดแทนอย่างไรก็ไม่หมดคงต้องตั้งใจทำงานให้เต็มที่และพยายามให้ดีที่สุดนี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อความในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนคนหนึ่งที่ได้รับการฝึกอาชีพกับโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ส่งฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมทั่วประเทศให้สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้แก่ประชาชนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านงานศิลปาชีพและการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนชาวไทยค่ะซึ่งก็ได้ก่อให้เกิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีขึ้นซึ่งก็ได้มีการเปิดงานแล้วอย่างเป็นทางการในวันนี้ค่ะงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีจัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Challenger Hall Impact Arena เมืองทองธานีโดยรับเกียรติจากท่านผู้หญิงพรณีมหานนท์รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาร่วมงานและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานนอกจากพิธีเปิดงานที่น่าสนใจแล้วยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อบอกเล่าความภูมิใจของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการศิลปาชีพที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองตามที่มีพระราชดำริในชั้นต้นนะคะก็ต้องการให้พวกชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยนะคะหลังจากที่เขาทำไร่ทำนาแล้วเนี่ยเขามีเวลาว่างเขาก็จะมีอาชีพจะได้มีอาชีพเสริมจากงานศิลปะที่เราให้เขาคือศิลปะดั้งเดิมจากอย่างงานผ้าไหมเนี่ยก็จะเป็นของสมัยตั้งแต่โบราณมานะคะแล้วก็ให้ลูกหลานเขามีใจรักที่จะรักศิลปะที่จะสูญไปนะคะท่านก็ส่งการศิลปาชีพให้โอกาสกับชาวบ้านทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ได้มีรายได้ให้ได้มีโอกาสได้ฝึกบ่อยๆแล้วก็ประกอบเป็นอาชีพได้ด้วยบางคนก็จะไปต่อยอดกลับไปบ้านเกิดอะไรอย่างนี้สามารถออกโอท็อปอย่างนี้ก็ได้มีเหมือนกันชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไหมก็มีรายได้สม่ำเสมอเราไม่ได้ไม่ขาดเลยค่ะข้อความทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆของความภูมิใจจากสมาชิกในโครงการศิลปาชีพซึ่งแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ส่งเสริมศิลปะภูมิปัญญาไทยจนนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์มากมายภายใต้ชื่อโอท็อปสู่สายตาคนไทยและชาวต่างชาติที่เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศซึ่งงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีมีไปจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้เวลา10 น.ถึง 21 น.ที่ Challenger Hall Impact Arena เมืองทองธานีค่ะ